เปิดความสวยแบบธรรมชาติตามสไตล์น้องยาย่าอุรัสยาค่ะ อย่างที่ทราบกันนะคะน้องยาย่าเนี่ยชอบถ่ายรูปกับธรรมชาติก่อนหน้านี้นะคะก็ทำราคาต้นไม้เอ่ยผลไม้เอ่ยขึ้นสูงริบเรี่ยวเลยค่ะเพราะว่าน้องถ่ายแล้วฟิลมันธรรมชาติสวยมากค่ะล่าสุดคุณผู้ชมภาพนี้เลยนะคะยาย่าได้แชร์ภาพฟิลธรรมชาติกับบรรดาน้องช้างคุณผู้ชมน่ารักมากจริงๆนะคะหลายเชือกกันเลยทีเดียวละค่ะท่ามกลางป่าเขาริมลำธารค่ะเรียกว่าอินเนอร์ของเธอสดใสมากลูกนี้ก็มาแบบธรรมทำแมงเลยคุณผู้ชมนะคะเป็นลุคควานช้างจ้ะรองเท้าบูทเสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหทำมัดทำแมงสุดๆค่ะนอกจากจะเอิกอากับบรรดาช้างแล้วนะคะเธอยังแชร์ภาพหวานๆด้วยการเอาดอกไม้มาทัดหูภาพนี้นี่คิ้วสุดๆไม่เพียงเท่านั้นคุณผู้ชมทำให้กระหึ่มอีกหนึ่งผลไม้หนึ่งชนิดยังไงกระท้อนคุณผู้ชมนี่น้องยาย่านะคะโพสกับกระท้อนแล้วบอกว่าอยากทานกระท้อนทรงเครื่องนี่เธอไปเก็บมาคุณผู้ชมปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะตอนนี้ค่ะโอ้โหกระท้อนทรงเครื่องกระหึ่มแล้วนะจ๊ะอาริสาเข้ามาแซวเลยนะคะบอกว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระท้อนแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่คุณผู้ชมจะว่าไปแล้วนะคะขอแซวหน่อยนะคะว่านอกจากกระท้อนที่เตรียมว่าจะราคาขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะแฟชั่นรองเท้าบูทน้องไทยกับน้องช้างเนี่ยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ฮอตฮิตแล้วล่ะค่ะแล้วก็พูดถึงกระท้อนคือวันก่อนเนี่ยพี่มดดำพูดในรายการข่าวใส่ไข่นะคะเอาข่าวน้องยาย่ามาพูดเนี่ยกระทงกระท้อนปรากฏว่าแม่ค้าใจดีคุณผู้ชมส่งกระท้อนมาให้พี่มดดำถึงสตูดิโอเราเลยอะเออนะคะก็ต้องค่อยๆทุบรับทานหวานขึ้นมาได้นะคะใช่นะคะน้องยาย่าสุดยอดเลยค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปเดี๋ยวนี้ไปหาบ้างนะคะ